WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาต่อกับเกมฟอร์ซพัง2นะครับก็จากตอนที่แล้วพายุหิมะได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าน้ำมันเราหมดเกลี้ยงเลยนะครับนี่ไงพายุหิมะยังอยู่ตรงขอบๆนิดนึงนะตอนนี้ผมสงสัยว่าเราจะตุนน้ำมันได้ยังไงนะครับจากตอนที่แล้วนะน้ำมันแบบหมดเกลี้ยงเลยอะดีนะเหลือแค่ไม่กี่สัปดาห์นะครับก็ยังทนไหวนะหรือว่าเราต้องปิดไอ้ตัวนี้ก่อนปะเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าตัวเจเนเตอร์นะครับจะเอาทุกอย่างไปเผาเลยนะทำให้มีพลังงานแบบตอนนี้มันก็ล้นนะครับตอนนี้นะความร้อนนี่ล้นเลยนะครับถ้าเราปิดปุ๊บก็น่าจะใช้งานเท่าที่ใช้อ่ะเออน่าจะประมาณนั้นนะครับอาจจะเนี่ยมีน้ำมันได้มา600นะครับแต่ว่าใช้จริงอาจจะแค่แบบ200สมมติเออที่เหลือก็เก็บไว้นะครับแล้วก็การตุนน้ำมันเต็มที่ตอนนี้ได้แสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งคงไม่พอนะเดี๋ยวผมว่าต้องสร้างเพิ่มด้วยที่เก็บน้ำมันนี่เดี๋ยวมาสร้างเขตนี้เลยแล้วกันนะครับเอาที่บัฟได้ก็มีตรงนี้บัฟได้หนึ่งเขตตรงนี้ก็ได้เขตหนึ่งหรือไม่เดี๋ยวลองขุดเจาะเพิ่มดูก่อนแล้วกันนะเผื่อได้ที่ทางที่มันดีขึ้นนะครับโอเคอุ้ยแล้วก็กลุ่ม New Runner นี่แดงแป๊ดเลยนะครับเออสภาจากตอนที่แล้วก็เสียดายนะครับที่ตำรวจรับเราขาดไปแค่คะแนนเสียงเดียวเองอะโหวตใหม่ได้ไหมผมอยากกุมอำนาจครับมาดิต้องการ67เสียงนะครับเดี๋ยวลองต่อรองดูก่อนตอนนี้คนส่วนใหญ่นะครับก็เดียร์นอนเนอร์นะครับส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยนะเฟดคิปเปอร์จะโหวตให้เราอยู่แล้วนะครับประมาณนึงเลยนะฟอร์ดแลนเดอร์39เสียงส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับเราก็ดึงจากพวกนี้แล้วกันโหวตให้เราหน่อยข้อแรกเปลี่ยนอันแรกกองง่ายๆนะครับแค่ให้เงินทุนเข้าไปนะ665ฮีสแตมป์ความสัมพันธ์ก็ดีเยอะขึ้นด้วยนะครับอันตรงกลางเป็นพวกสิ่งปลูกสร้างนะต้องวิจัยหรืออันนี้ครับเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ความร้อนหมุนเวียนนะเป็นกฎหมายด้วยเออก็เขาบอกว่าเขตบ้านนะครับต้องการความร้อนลดลงก็น่าสนใจนะตัวนี้แต่ถ้าเอาง่ายไว้ก่อนก็เอาเงินให้เขาไปก็ได้นะครับจะได้เป็น44โหวตอ่ะลองดูสิแล้วก็ใช้อำนาจสวด้วยจะได้เป็น56นะครับโห56ก็น่าจะยังไม่ได้อ่ะเยอะไปหมายถึงต่อต้านเยอะไปนะครับตอนนี้อ๋อมันต่อรองได้หลายพวกเลยเหรอเฮ้ยเอาได้ด้วยครับงั้นก็ขอจาก Evolver ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวให้เงินทุนไปโอเคนี้น่าจะได้แล้วปะเปิดมาสวก็เป็น64โหวตนะครับยังมีคนไม่ได้ตัดสินใจอีก4เสียงแต่ต้องการ67อะโอ้โหมันก็อีก4เสียงอะต้องการ3โหทำไมมันยากจังอะแล้วถ้าต่อรองกับรีโนเนอร์ด้วยล่ะได้ไหมโหวตให้เราหน่อยโอเคถ้าอย่างนี้คือผ่านเลยครับอ
โหต้องดึงถึง3พวกเลยเหรออำนาจสวแจกเงินรัวๆนี่ไงเขาเรียกว่ายิงกระสุนเออได้75อันนี้ก็ผ่านชัวร์นะครับมาเดี๋ยวแจกเงินทุ่มให้โอเคอันนี้ผ่านเห็นๆอ๋อธรรมดาก็ผ่านแล้วครับไม่ต้องใช้อำนาจสวก็ได้นะเพราะว่าเราต่อรองไปตั้ง3พวกนะครับมาอยากได้อ่ะเอาซะหน่อยตำรวจรับโอเคผ่านครับชิวๆเดี๋ยวแจกตังค์ให้ก่อน3พวกเงินเราน่าจะพอครับเงินเรามี 2,500 นะเดี๋ยวให้โปรเจกต์ดีลอนเนอร์ก่อนแล้วกันนะครับเอาไปเลยเกือบ400สวยตังค์เหลือ 2,100 ต่อไปฟอร์ดแลนเดอร์เอาไปเลยครับโอเคแจกกระสุนซื้อเสียงกันรัวๆแล้วก็ Evolver ครับอีกพวกหนึ่งเอาไปเลยโอเคเงินแล้วก็เหลือตั้ง 1,000 นะแบบมีเงินนี่มันก็ดีจริงๆอันเนี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวก Fate Keeper นะคือจากตอนที่แล้วอ่ะเขาทำพิธีกรรมกันรัวๆเลยนะครับมีการแบบทำพิธีเจิมศีลนะทำศีลจุ่มกันนะครับใช้น้ำมันไปเจิมหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยทำเพิ่มดีกว่าเอาเท่านี้ก่อนอ่ะการวิจัยครับเดี๋ยววิจัยเป็นตัวขนของแล้วกันนะผมว่าน่าจะขนได้เยอะขึ้นนะครับถัดมาจากไอ้สกายเวย์อะฟิตด็อกน่าจะมี2แนวคิดนะครับมี Attended Fit Dog กับ Automate นะครับอุ้ยแต่ว่า Automate นี่ได้ขนของเยอะเลยนะตั้ง500เลยนะครับแล้วก็พวกทรัพยากรจากพวกเอาท์พุตที่เชื่อมต่อกับ Skyway จะเพิ่มขึ้นด้วยนะแต่ถ้าเป็น Attended นะครับจะได้แค่300นะแต่ว่าพวกทรัพยากรจากพวกเอาท์พุตที่เชื่อมต่อก็จะเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ว่าหลักๆผมก็ไม่ค่อยได้สร้างเอาท์พุตนะเราเน้นอยู่ในเมืองอะเราคงไม่ได้แบบไปสร้างนู่นนี่นั่นนอกเมืองนะครับตอนนี้ก็มีเป็นโอเน็ตน็อตนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขานับเป็นเอาโพสหรือว่านับเป็นเมืองนะครับอาจจะเป็นเมืองเนาะเอาโพสน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าเป็นแบบการขุดเจาะหาทรัพยากรแต่นี้มันก็เป็นการวิจัยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเอาโพสปะเออเนี่ยต้องเชื่อมต่อประมาณนี้เป็นเอาโพสนะครับงั้นผมว่าเราเน้นขนของที่สกายเวย์ไหมไอตัวออโตเมตนะครับมันได้เยอะดีอันเนี้ยเดี๋ยววิจัยไว้ก่อนเลยถ้าตั้ง500เนี่ยโอเคมาวิจัยเลยตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับอ่ะเร่งเวลาอุ้ยอ๋อพายุผ่านก็เข้าบท3ได้แล้วนะครับเขาก็บอกว่าไอ้ไวท์เอาท์อ่ะหรือว่าพายุหิมะนะครับก็ยังคงเป็นภัยคุกคามของเราอยู่นะครับบทที่3มาว่ะขึ้นบท3พอดีเนื้อเรื่องตรงนี้ก็ประมาณว่าพายุหิมะนะครับก็ยังคงมีต่อนะแต่ว่าไอ้ตัวเตาปฏิกรณ์ของเรานะครับเหมือนว่าจะไม่เพียงพอตอนนี้เราต้องการพวกสตรีมคอร์เยอะขึ้นนะครับเอามาอัปเกรดตัวเตาความร้อนอะนะถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนแผนแล้วนะครับเพราะว่าเตาเราไม่พออ่ะไหนดูสิบทที่3เฮ้ยกลับไปที่วินเทอร์โฮมหรอเฮ้ยเขาบอกว่าโคโลนีที่วินเทอร์โฮมนะครับต้องเดินทางผ่านจอร์ดนะครับแล้วก็ไปที่อะไรอะเคิร์สวัลเล่
โหน่าจะเดินทางไปไกลเลยนะต้องพึ่งสเกาแล้วนะครับไปเอาตัวสตรีมคอร์มาเพิ่มเติมนะไม่มั่นใจว่าที่วินเทอร์โฮมน่าจะล่มไปแล้วป่ะหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองไปดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องเปิดการทำงานขึ้นมาแล้วเปิดที่โลจิสติกก่อนเลยเปิดเลยเปิดเลยกลับมาเดินระบบได้พี่น้องเดี๋ยวผมลองปิดตรงเตามันด้วยนะครับว่ามันจะตุนน้ำมันได้หรือเปล่าโอเคเปิดระบบครบแล้วนะครับแล้วก็เตาเดี๋ยวปิดก่อนดิตรงเนี้ยโหนี่ไงน้ำมันหมดตั้ง200กว่าก็ตุนพลังงานไว้นะครับเออจริงด้วยก็คือถ้าเราเปิดอ่ะคือเขาจะเผาน้ำมันหมดเลยนะครับแต่ถ้าปิดตรงเนี้ยก็จะใช้เท่าที่ใช้งานเดี๋ยวสร้างที่เก็บน้ำมันเพิ่มด้วยล็อกขุดตรงนี้ก่อนโอเคแป๊บหนึ่งแล้วก็ทีมสเกลครับไปเลยอะไรพายุกำลังอยู่ตรงนี้แฮะอุ้ยมีประชากรเยอะขึ้นอีก 3,500 คนนะครับเออถ้างั้นเดี๋ยวย้ายคนมาที่โอเดดน็อตไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้บ่อน้ำมันน่ะยังเปิดทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับบ้านก็ยังเหลือนะถ้าเปิดทำงานเต็มที่น่าจะที่ละ 1,000 คนนะครับก็เดี๋ยวเอามาสักอีกประมาณ200ไหมประมาณนั้นประมาณ200คนโอเคขอคนเพิ่มหน่อยไม่ก็เป็น 6,000 น่าจะพอไหม6,000 คนครับที่โอเดดน็อตอ่ะประมาณนี้โอเคย้ายมาจะได้เปิดทำงานเต็มที่นะครับส่งน้ำมันกลับไปที่นิวลอนดอนนะอ่ะฝั่งนี้มีอะไรไปบ้างได้ไหมอันนี้เราลื้อมาแล้วใช่ป่ะตัวสตรีมคอร์อันนี้มี PFAB นะครับต้องสร้างเส้นทางก่อนสกายเวย์มีทางแนะนำตรงนี้แฮะอ๋อมีจุดนึงนี่ไงกำลังจะสร้างใช่ไหมจากตอนที่แล้วงั้นก็เดี๋ยวมาด้านล่างแล้วกันทางเนี้ยสี่สัปดาห์โอเคอันนี้เป็นที่กักกันเชื้อโรคใช่ไหมถ้าเอาพีแฟบก็จะมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับพีแฟบบวก300แต่ว่าก็ยังมีเยอะอยู่นะตั้ง 1,900 เอาที่ตัวเอาโพสก่อนแล้วกันที่ฐานหินคงไม่ได้ใช้นะครับไม่เอาแล้วกันนะเปลืองน้ำมันเออน้ำมันนี่ไงอาจจะขนมาเลยก็ได้ตัวเลือกที่1 นะครับเขาบอกว่าจะมีเวิร์กเกอร์ตายด้วยนะเราจะได้น้ำมันประมาณ 50,000 นะครับบวกกลับมาเลยที่สต็อกพายอันนี้ก็ส่งคนที่มีความสามารถที่ฝึกมาพิเศษนะครับก็ไม่มีใครตายนะได้น้ำมันอย่างเดียวโอเคแล้วก็ส่งฟอสแลนด์ทีมไป5ครับอ่ะเอาน้ำมันมาเลยตรงนี้ได้เป็นแมทเทียลแฮะเดี๋ยวเชื่อมทางด้วยแล้วกันนะเฮ้ยหรือไม่ก็แมทเทียลก็ส่งเข้ามาที่ตัวเดดน็อตเลยก็ได้นี่หว่าสร้างเป็นสกายเวย์ครับมาสัปดาห์เดียวถึงเลยสวยโอเคสร้างนี่เลยอันนี้เป็นฐานหินไม่เอาอันนี้คือเป็นพวกคาโก้ครับก็ได้มาทีเรียลมาด้วยได้ฐานหินมาด้วยนะข้างบนเป็นอาหารครับเอากลับมาที่นิวลอนดอนแล้วกันโอเคต้องสร้างเส้นทางด้วยเนาะเอาไม่ต้องหรอ
อันนี้เหมือนส่งกลับได้เลยครับไม่ต้องสร้างเส้นทางอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อตัวไอ้เหมืองเนื้อวานไงหมดแล้วโอเคก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเนอะหมดแล้วเดี๋ยวดูของว่ามันเต็มหรือยังนะครับขอดูสต็อกพายนิดนึงแมททีเรียลเฮงได้ครับเดี๋ยวไปเก็บอันเมื่อกี้มาด้วยบ้านไม่พอแล้วฮะโอเคเก็บกลับมาเลยตัวหน่วยสเกลฟอสแลนด์ทีมเหลือ25นะครับต้องรอให้พายุผ่านพ้นไปก่อนนะไม่งั้นเดินทางไปไม่ได้โอเคอีเวนต์อะไรมาครับตรงนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนแบบตัดแขนตัดขามีสายอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขาบอกว่าพวกอีวอลเวอร์นะครับตอนนี้เหมือนเป็นการประท้วงนะครับเขาแบบถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยนะแล้วก็เดินตามท้องถนนนะครับให้เห็นว่าเขามีพวกเครื่องจักรอะไรพวกเนี้ยเป็นแบบทำความร้อนให้ร่างกายนะครับประมาณอยากพิสูจน์ว่าเราไม่ต้องการสวมใส่เสื้อผ้าอีกต่อไปโอ้โหอยากจะเป็นแบบชีเปื่อยอ่ะ เรามีแผนที่ดีสำหรับวินเทอร์โฮมนะเราไม่จำเป็นต้องไปปล้นสะดมที่วินเทอร์โฮมนะครับแต่พวกเฟดคิปเปอร์ก็ไม่ยอมนะครับแบบว่าเห็นภาพนี้แล้วมันขัดใจนะครับแบบมันเป็นการลบหลู่ศาสนานะที่มาเดินชีเปลือยอะไรกันเนี่ยตัวเลือกที่1นะครับเป็นการแบนนะครับก็ไม่ต้องมาเดินแก้ผ้าตามถนนนะครับจะทำให้อิวลเวอร์ได้รูปหมัดมาอันนึงนะโกรธนะครับอันนึงความสัมพันธ์กับเฟดคิปเปอร์ก็ดีมากขึ้นนะครับหรือว่าจะปล่อยให้เขาแก้ผ้าต่อไปนะครับก็จะทำให้พวกอิวลเวอร์นะครับมีสมาชิกเยอะขึ้นถ้าคิดเป็นความเป็นจริงนะครับผมว่าไปเดินแก้ผ้ามันก็ไม่ได้ไหมเออเราแบนแล้วกันโอเคเราแบนเขาไปเลยครับใครจะมาเดินแก้ผ้าวะแล้วก็รูปบัตรมา1อันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้สภาช่วยแล้วกันเอ้ยใช้ตำรวจรับได้นี่เขาบอกว่าเลือกให้ตำรวจรับบูทแฟคชั่นเมมเบอร์หรือจะลดจำนวนก็ได้นะอ๋อโอเคแต่ว่าไม่เกี่ยวกับรูปหมัดนะครับรูปหมัดจะเป็นอันนี้ก็คือการโปรโมตในสภานะครับโปรโมตไปก่อนแล้วกันแล้วก็มีสมาชิกเยอะขึ้นแล้วเราก็ใช้บัฟนี้เลยครับฝึกคนงานคนงานก็ทำมาได้ดีมากขึ้นโหกู๊ดขาดโคตรเยอะอ่ะกู๊ดขาด71เลยหรอโรงงานต้องเพิ่มแล้วครับสตรีมคอเหลือ1อันอันนี้ใช้สตรีมคอด้วยนะแต่ผมว่าตัวที่ผลิตวูดก็เอาเป็นแบบโรงธรรมดาก็พอนะครับตัวยังไม่ได้สร้างใช่ไหมโอเคสร้างเพิ่มไปก่อนไม่รู้ว่าพอไหมบวกเท่าไหร่นะเมื่อกี้บวกมา40ก็ยังขาดนะครับขาดประมาณ30งั้นเดี๋ยวสร้างเขตโรงงานเพิ่มขอเจาะเพิ่มอีกนิดนึงอะเจาะน้ำแข็งเพิ่มโอเคสเกลฝั่งนี้สร้างเส้นทางเลยครับสร้างไอ้เขตโลจิสติก1 2 3 4 5 6อ่ะยาวงี้เลยโอเคแล้วก็เขตบ้านครับเขตบ้านผมสร้างเพิ่มให้2เขตไปเลยแล้วกันนะตรงนี้อาจจะบัฟกันได้นะครับบัฟกันถึงไหม1 2 3เหมือนว่าจะไม่ได้ฮะขาดช่องหนึ่งหรือไม่ก็สร้างยาวมานี่ก่อนได้ไหมโอเคยาวมาก่อนแล้วกัน
อีกเขตหนึ่งก็ค่อยไปต่อละกันนะ1 2 3ตรงนี้ได้ไหมโอเค4 5 6 5ประมาณนี้เชื่อมกัน2เขตฝั่งนี้เดี๋ยวสร้างที่เก็บน้ำมันเพิ่มด้วยครับเมื่อกี้เหมือนมีบัฟได้อยู่นะถ้าเราวางมันก็เหมือนบัฟได้แค่เขตเดียวนะครับโอเควางนี่แล้วกันเก็บน้ำมันเพิ่มแล้วก็อาจจะสร้างเป็นเขตโรงงานเพิ่มเติมอีกเขตหนึ่ง1 2 3 4 5 6ไม่บัฟเลยหนึ่งสองตรงนี้บัฟได้นะสามสี่ห้าหกเหมือนบัฟได้แค่เขตเดียวนะครับถ้าก็ขยายมาอย่างนี้แล้วกันโอเคได้เขตเดียวอยู่แล้วเนาะทำโรงงานเพิ่มอันนี้อะไรอันนี้อาหารบอกว่าใกล้จะหมดนะครับใช้ได้ประมาณ177สัปดาห์นะอุ้ยอันนี้แบบตัวเบล่มเลยตัวดีฟนะครับอันนี้ก็ดีฟเหมือนกันไหมเอ้ยนี่อัพดีฟยังอันนี้ยังครับดีฟอยู่ตรงนี้อาหารก็เพิ่มด้วยแล้วกันนะ1 2 3 4 5ต้องขุดเพิ่มฮะขุดเพิ่มก่อน1 2 3 4 5 6อ่ะ7 8แล้วก็ที่ Odette Not นะครับคนมาแล้วนะแล้วก็ Material ก็มาแล้วจัดการแป๊บหนึ่งเพิ่มให้เต็มไปเลยครับตรงนี้We have once again installed a suggestion box in the central district's main office building. จัดการของครับกู๊ดขาดลบ5ก็เพิ่มได้ปะเอาให้แบบไม่ต้องขาดไม่ต้องเกินไว้นะครับ material ยังติดลบอยู่เอาให้แบบพอดีประมาณนี้น้ำมันส่งกลับไปเต็มที่อยู่แล้วอาหารขอกักตุนไว้นิดนึงแล้วกันนะเอาบวก5โอเคหลักๆเราเน้นที่ตัวนิวลอนดอนก่อนนะครับตัวนี้โอเคละใช้ได้พูดยังขาดแฮะอัปเกรดตรงนี้เพิ่มเติมโอเคอ๋อผมยังได้เปลี่ยนนี่ว่ะแป๊บนึงเปลี่ยนเป็นกู๊ดโอเคตอนนี้บวกแล้วครับสวยบวก81เลยอ่ะอันนี้น่าเป็นความคืบหน้าปะอ๋อเขาต้องการเงินทุนครับพวกอีวอลเวอร์นะต้องการเงินทุนทำโปรเจกต์เพิ่มเติมแต่เงินเราก็จะหมดนะครับวิจัยไปต่อได้แล้วถ้ามาด้านล่าง Outpost Operation เป็น Frontier Foothold Outpost จะใช้อัพคีปน้อยลงครับอันนี้การผลิต Outpost ได้เยอะขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าเอาโพสเราไม่ได้สร้างนะครับเราไม่ได้เน้นสายเอาโพสงั้นตัวไอ้สกายเวย์เพิ่มได้ยังเพิ่มการขนได้ยังมันก็ยังได้แค่600นะครับ
ต้องเพิ่มยังไงเนี่ยอ๋อต้องสร้างตัวนี้ก่อนโอเคกลับไปสร้างที่นิวลอนดอนครับช่องยังได้ไหมเหมือนช่องเต็มแล้วอ่ะก็ใช้อีกตัวนึงแล้วกันที่กำลังสร้างเนี่ยตรงนี้เสียบไปเลยสร้างให้แต่ไม่รู้ว่ามันจะบัฟได้หมดเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องไปสร้างเขตที่เชื่อมต่อกับตัวที่ส่งทรัพยากรนะลองดูมันอาจจะบัฟทั้งหมดก็ได้ไหนดูนี่ว่าที่โอเดนอตได้เพิ่มไหมอันนี้ไงเพิ่มนะครับแสดงว่าบัฟกันทั้งหมดสวยส่งมันกลับมาเลยแต่ว่าที่นี่จะติดลบที่นี่ก็ห้ามติดลบนะครับเอาแบบบวกพอดีไว้อะโอเคอาหารบวก5ส่งกลับมาได้แล้วประมาณนี้โอเคพายุเมื่อไหร่จะไปเอ้ยเจออะไรเพิ่มเติมตรงนี้ออกไปหามาแล้วโอเคข้างล่างมีทางไปได้อยู่นะครับดูสิวันเล่ค่อนข้างปลอดภัยครับมีสตรีมคอนะไปสำรวจเลยใช้10ทีมอันนี้ก็วันเล่เหมือนกันอ่ะไปครับอันนี้ก็ปลอดภัยฮะต้องการ25ทีมอ่ะไปเหลือ6ทีมเท่านี้ก่อนละกันเขตนี้ก็ขยายเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเผื่อขยายสล็อตนะครับเอ้าต้องขุดเพิ่มอ่ะขุดเพิ่มนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะที่อยู่เราบวก7นะครับผมว่าก็อาจจะไม่พอไหมเพราะว่าประชากรจะเยอะขึ้นอีกแล้วนะครับเดี๋ยวสร้างเขตอาหารใหม่ตรงนี้นิดนึงนี่ขอลื้อก่อนโอเคลื้อคืนมาแป๊บนึงเดี๋ยววางเขตให้ใหม่ Don't shield your apprentice from the dangerous aspects of your job. This is how they learnโอเคแล้วก็อาหารตัวนี้เดี๋ยวใส่เป็นดีฟเลยครับนี่จิบเขาให้พอติมคอหมดแล้วนะเอ้าอันนี้เจออีเวนต์เขาบอกว่ากลุ่มอีเวนเวอร์นะครับเหมือนจะหายตัวไปนะทำให้มีความตึงเครียดเยอะขึ้นนะครับแล้วหายตัวไปได้ยังไงอ่ะเหมือนมีคนบอกว่ามีผู้ชายแปลกๆครับติดตามเข้ามาหลายวันแล้วนะอาจจะโดนลักพาตัวไปหรือเปล่าความตึงเครียดเยอะขึ้นนะครับอันแรกนะครับก็สั่งให้มีการตรวจสอบนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นกันแน่นะก็จะสามารถแก้ไขคดีนี้ได้นะครับแต่ว่าความตึงเครียดก็จะเดี๋ยวนะบิลฟอลก็คือลดลงใช่ไหมหรือว่าอันที่สองนะครับแบบว่าผู้คนก็หายตัวตลอดเวลาอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ย ก็จะทำให้ Evolver หายตัวไปนะครับความเชื่อใจลดลงประมาณหนึ่งผมว่าก็ลองสอบสวนดูแล้วกันอ่ะโอเคลองดูสิเกิดอะไรขึ้นคนหายตัวไปเอ้ยเดี๋ยวถ้างั้นอันนี้ขยายเพิ่มได้นี่ใช่ไหมขยาย3ช่องก็ได้นี่หว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเหมืองนี้ลบเหมือนเดิมการวางเมืองต้องวางดีๆนะคุ้มๆเกิดอะไรขึ้นการสอบสวนเมื่อกี้ใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะคือถ้าสรุปให้เลยนะครับก็ประมาณว่า
คนที่ลักพาตัวก็คือเป็นตำรวจลับนั่นเองนะครับลักพาตัวพวกอีวอลเวอร์ไปนะ อาจจะเอาไปฆ่าทิ้งอ่ะลักพาตัวไปฆ่านะครับเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปกังวลไปนะพวกตำรวจลับอ่ะจะคอยทำงานให้เรานะครับโดยที่มือเราไม่เปื้อนเลือดประมาณนั้นทำไงดีถ้าเราเลือกที่จะเปิดโปงตำรวจลับนะครับสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ไปโทษตำรวจลับนั่นเองว่าเป็นผู้ที่คอยลักพาตัวคนนะครับเราไม่ต้องการพวกฆาตกรในเงามืดนี้นะครับต้องการเปิดโปงก็จะทำให้อิวอลเวอร์นะครับมีความโกรธเยอะขึ้นนะรูปหมัดก็จะขึ้นมานะครับแต่ว่าความเชื่อใจก็จะเยอะขึ้นนิดนึงหรือว่าจะปกปิดเรื่องนี้เอาไว้นะครับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการก็จะไม่เจออะไรนะครับพวกอิวอลเวอร์ก็จะหายตัวไปด้วยนะหายตัวไปเยอะขึ้นน่ะเพราะตำรวจรับจัดการให้นะครับ ผมว่าปิดไว้ก็ได้นะเอาปิดไว้แล้วกัน ตำรวจรับสักทีปิดไว้หน่อยโอเคแล้วก็เขตนี้เดี๋ยวขยายเพิ่มลืมไปว่ามันขยายได้นะเนี่ย1 2 3เนี่ยโอเคแล้วก็ได้บัฟด้วยสวยแต่ว่าเขตนี้คงต้องสร้างให้นะครับทางการสร้างไว้เลยแล้วกันสรุปก็ย้ายมาตรงนี้1 2 3 4 5 6ได้แค่บัฟเดียวนะได้แค่บัฟเดียวแล้วก็อาจจะเป็นสร้างชั่วคราวด้วยเพราะว่าทรัพยากรหมดได้นะครับตรงนี้นะโอเคสร้างไว้ด้านบนเอ้าตรงนี้ต้องซ่อมครับซ่อมซะหน่อยโอเคน้ำมันเก็บได้เยอะอย่างอุ้ยจะเต็มแล้วว่ะจะ150,000แล้วนะเก็บเพิ่มอีกดีกว่าถ้างั้นเก็บน้ำมันเพิ่มสิบัฟตัวนี้ก็บัฟเพิ่มได้นะบัฟเพิ่มไปแล้วกันเฮ้ยโรงงานหน่วยสเกลเป็นไงบ้างครับตัวนี้เดอะจอร์ดไปได้แล้วครับไปเลยค่อนข้างปลอดภัยตรงนี้โอเคเจออะไรเพิ่มเติมไอวันเล่เจอเหมือนเป็นเตาที่ลกลางนะครับอาจจะเป็นเมืองมาก่อนนะที่เนี่ยแต่มันก็ใช้งานไม่ได้นะมันเก่าเกินไปอ่ะไม่มีประโยชน์สำหรับเราแล้วนะครับเก่าเกินทำอะไรไม่ได้อาจจะเป็นเมืองในเบืองหนึ่งในภาคแรกหรือเปล่าที่โดนแบบล่มสลายไปนะครับตรงนี้อันนี้เจออะไรไอซ์สเมลเตอร์อ๋อสามารถตั้งเป็นที่อยู่อาศัยได้นะครับเป็นเหมืองขนาดใหญ่เลยนะที่นี่ถ้าเราจะฟื้นฟูที่นี่นะครับก็จะสามารถตั้งเป็นเอาท์โพสต์นะแล้วก็จะเก็บเกี่ยวแมทเทียลได้นะครับที่นี่นะหรือว่าเอาคอมาผมว่าเอาคอมาก็ได้มั้งแมทีเรียลเราน่าจะพอปะคิดว่าน่าจะพอนะครับในเมืองก็ยังขุดได้ไหมมีตรงนี้กลุ่มหนึ่งนะครับแมทีเรียลน่าจะได้แหละโอเคงั้นเอาคอมาเลยดีกว่าเอามาเลย take the call ได้มา4คอนะครับตรงนี้เจออะไรอันนี้เจอเป็นแหล่งอาหารนะครับก็ส่งกลับไปที่นิวลอนดอนแล้วกันโอเคส่งกลับไปเลยอันนี้เจอเป็นซากแวร์เฮาส์ครับ take the call แต่ว่าทีมไม่พอแล้วแป๊บหนึ่งอาหารคงต้องเก็บ
เพิ่มด้วยนะครับแสนห้าสองแสนแล้วกันนะอย่างละสองแสนเก็บอาหารเพิ่มดิวางไว้อ่ะตรงนี้ก่อนละกันได้บัฟ2อันสภามีอะไรเพิ่มเติมไหมออกกฎเพิ่มถ้าจะกลุ่มอำนาจนะครับต้องมาอีกเส้นหนึ่งนะอันนี้เป็นแบบทหารที่ดีมากขึ้นนะครับกาดที่ดีมากขึ้นโอเคโอ้โหว่าต่อต้าน31นะยังไม่ออกเสียง56หรือว่าไปอัพที่มีประโยชน์ก่อนดีนะการจัดการเมืองกฎหมายแรงงานก็ยังไม่ได้ใช้นะครับมีอะไรยังไม่ได้ใช้ไหมการผลิตอาหารผมว่าก็เน้นผลิตอาหารเพิ่มแล้วกันเป็นเคมีเคิลครับใส่สารเคมีปรุงแต่งเข้าไปนะแต่ว่าคนจะป่วยก็ถ้าป่วยเราสร้างโรงพยาบาลเพิ่มให้ก็ได้นะครับแล้วกดอื่นก่อนดิดูแป๊บนึงอันนี้การผลิตสิ่งของก็โอเคอยู่แล้วการทำงานก็มีไว้อยู่แล้วนะครับโอเคผลิตอาหารแล้วกันไปถ้าใช้อำนาจสว.น่าจะผ่านเลยนะน่าจะผ่านนะครับไปหมดเลยต้องการ51โอเคผ่านอยู่แล้ว The delegates have spoken. The law takes. มาเราจะผลิตอาหารโอ้ยเป็น200กว่าเลยอ่ะโหแบบสูงขึ้นเยอะแล้วก็ตัวควันพิษนะครับเริ่มมาแล้วต้องกดไล่อากาศก่อนโหยแรงงานบาดเจ็บ200กว่าเลยแต่แรงงานก็เหลือนะเหลือตั้ง900นะครับน่าจะโอเคโอเคตัวอาหารเพิ่มได้แล้วนะครับเป็น 200,000 น้ำมันก็ 200,000 นะตุนได้เยอะสุดสเกลเป็นไงครับสเกลอันนี้ได้เป็นเหล็กมาแล้วก็มาก็ได้อันนี้วินเทอร์พาเลทครับพระราชวังฤดูหนาวเป็นของ O Empire นะสามารถตั้งเป็นเซตเทิลเมนต์ได้ด้วยนะครับที่นี่โอ้มีกู๊ดตั้ง 60,000 แต่ถ้าเราตั้งเป็นเอาท์โพสต์นะครับก็สามารถผลิตกู๊ดให้เราได้นะผมว่ากู๊ดก็น่าจะผลิตไว้นะครับน่าจะดีแฮะผลิตกู๊ดไว้แล้วกันตรงนี้ขอตั้งเป็นเอาท์โพสต์ผลิตกู๊ดโอเคตั้งเลยครับอ๋อแต่ก็มีจำกัดนี่หว่ามีแค่แสนกว่าเองเชื่อมต่อเส้นทางหรือไม่ก็ตัวกู๊ดอันนี้อาจจะใช้ไปที่โอเดดน็อตไหมใช่ที่โอเดอร์น็อตก็ได้เนอะโอเคต่อเส้นทางอันนี้อะไรมาครับโอเคเมืองก็กำลังทำตามเควสไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจอร์ดไปได้ยังออกกำลังรวดอยู่โอเคเส้นทางเสร็จแล้วครับโอเดดน็อตก็เดี๋ยวยกเลิกตัวกู๊ดเอ้แต่ว่ากู๊ดมันก็ไม่ขึ้นแฮะ
หรือเราต้องไปเลือกการส่งของก่อนไหมอ๋อนี่โอเคสมที่โอเดนอตโอเคอ่ะได้แล้วครับบวกแล้วทีนี้การจัดการก็ไม่ต้องส่งของมาที่ตัวโอเดนอตแล้วครับแหมถ้าไม่ส่งมาก็ยังติดลบแฮะส่งมาหน่อยนึงอ่ะตามนี้กู๊ดที่นิวลอนดอนก็จะเยอะขึ้นนะสวยตรงนี้ไปได้ยังอันนี้เป็นเหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์เก็บของนะครับก็มีสตรีมคออยู่นะโอเคไปเอามาเลยอันนี้เทคเดอะคอใช้5ทีมไปเอามาเลยเอาให้หมดอันนี้ค่อนข้างปลอดภัยต้องการ25ทีมมีกู๊ดกับคนนะครับแล้วก็อาจจะตันแล้วไหมอาจจะสุดแล้วนะโอเคเหลือฝั่งขวานะครับฝั่งขวาอุ้ยเหล็กเรามี 3,000 เลยเหรอเยอะนะเนี่ย อุ้ยคนเยอะขึ้นอีกแล้วครับบ้านไม่พอบ้านเยอะเกินเออวิจัยไงไม่ได้วิจัยต่อเลยวิจัยอะไรดีครับความร้อนไหมเจเนเรเตอร์อัปเกรดขั้น3ไฮเปอร์ไดโอ้โหสตรีมคอลบ40เลยเหรอใช้40อันเลยเหรอแล้วมันจะมีเยอะขนาดนั้นไหมเนี่ยแต่ก็วิจัยไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะโอเคคงอาจจะต้องสร้างอ่ะเพิ่งมีแค่4อันหาจากไหนเนี่ยอ๋อจะไปเอาจากที่วินเทอร์โฮมปะเออถ้าให้เดานะครับตำรวจเสร็จยังโอเคเสร็จแล้วครับเจออะไรดูซิอันนี้เป็นสถานีพยากรณ์อากาศนะครับก็จะทำให้ประชากรเยอะขึ้นแต่ผมว่าเราพอก่อนไหมประชากรน่ะตอนนี้ก็ยังล้นนะครับวิ่งเจอสะพานข้ามไปที่วินเทอร์โฮมแล้วครับต้องเดินทางไปต่ออันนี้ปะกระพริบกระพริบโอเค20ทีมเอาไปเลยเหลือ16ทีมมีไปเพิ่มได้ไหมอันนี้10ทีมก็ค่อนข้างปลอดภัยหมดแล้วนะครับมานี่โอเคReport any suspicious behavior to your local. การทำงานต้องได้รับการจับตามองไว้นะครับไอตัวการทำงานกะที่ปลอดภัยนะมันต้องกดที่เขตโรงงานปะไม่ใช่ที่ไหนไม่รู้อะแต่ว่าบ้านไม่พอแล้วสร้างบ้านก่อนบ้านลบ4ก็ยังไม่พอครับสร้างเพิ่มอ๋อแล้วก็เควสเขาบอกว่าต้องเตรียมรับมือกับชาวโคโลนีนะครับที่มาจากวินเทอร์โฮมด้วยนะโอเคเขาต้องสร้างเพิ่มให้แล้วเอ้าอันนี้ไม่บัฟหรอขาดอันหนึ่งโอเคบ้านสร้างเพิ่มเลยตรงนี้น่าจะได้2เขตนะได้2เขตครับตรงนี้โอเคแต่ว่าช่วงหลังอาจจะไม่ได้เน้นบัฟกันเยอะแล้วนะแค่เขต2เขตก็พอนะครับพอขี้เกียจดูแล้วถ้าดูมันต้องลื้ออ่ะน่าจะไหวแหละโอ้โหมาทีเรียวขาดว่ะลบ85อันนี้อะไรครับ
เฮ้ยอีวอลเวอร์ประท้วงครับตอนนี้นะน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่โดนลักพาตัวไปนะครับเขาไม่ชอบกฎหมายการผลิตสิ่งของเยอะไปครับท่อความร้อนก็ไม่ชอบการทำพิธีสุสานก็ไม่ชอบหรอทำไงดีก็เดี๋ยวสัญญาว่าจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ให้กลับมาเป็นปกติแล้วกันให้หยุดการประท้วงนะครับโอเคสัญญาไว้การประท้วงเกิดขึ้นแล้วประท้วงได้ไงอ๋อเพราะว่ามันไอ้นี่ป่ะหลอดมันเหลือนิดเดียวนะครับก็อัดเงินไปก่อนเดี๋ยวให้เงินไปครับน่าจะยังไม่พอนะให้เขาออกกฎหมายครั้งถัดไปไหมโอเคให้สิทธิ์แล้วกันสวยได้แล้วครับตอนนี้ประมาณนี้หยุดประท้วงฟะเรียบร้อยครับการประท้วงยุติแล้วโอ้โหแก้ไขยังไหวอ่ะบอกเลยเนี่ยหลอดรถแล้วแล้วก็ตรงกลางครับมีอะไรขึ้นมาการดูแลรักษาความปลอดภัยของเมืองครับหลังจากที่อีวอลเวอร์ประท้วงนะครับในหลายๆเมืองนะมันก็ค่อนข้างแย่เลยนะครับแต่เราก็แก้ไขทันแล้วนี่แต่ตัวเลือกที่1 นะครับเขาบอกว่าเราสามารถเรียกประชุมด่วนได้เลยนะครับตอนนี้นะหรือว่าเตรียมตัวไว้ก่อนก็ประชุมด่วนเลยก็ได้อะดูสิแล้วก็ทำตามสัญญาด้วยครับ Evolver บอกว่าต้องการเกี่ยวกับพวกการกักเชื้อโรคนะครับการกักคนนะเปลี่ยนเป็นกฎหมายนี้แทนนะครับความตึงเครียดจะลดลงแต่ว่าเชื้อโรคจะเยอะขึ้นนะเดี๋ยวดูความตึงเครียดดิก็ไม่มีนี่หว่าผมว่าก็โหวตไปเลยไหมแล้วแต่โชคชะตาเพราะเงื่อนไขอะไรแล้วก็ทำหมดแล้วนะครับไปแล้วแต่โชคจัดไปพี่น้องจัดการกันเองเราจะไม่จุ้งน่าจะไม่ผ่านมั้งเนี่ยดูทรงเรียบร้อยใช้กฎเดิมยังอยู่โอเคกฎที่กักตัวก็ยังอยู่นะแมปเสร็จแล้วตรงนี้ดีเมอร์ใหม่อันนี้เป็นเหมืองขุดเหล็กนะครับอ๋อมีมาทีเรียลเพียบเลยนี่2ล้านกว่าก็เดี๋ยวสร้างเส้นทางมาตามทางนี้แล้วกันโอเคอันนี้เจออะไรครับอันนี้เจอเป็นฐานที่อยู่ครับสามารถสร้างเป็นเมืองได้นะที่นี่อ๋อผมรู้แล้วถ้าเราเลือกเป็นสายเอาท์พุตอะเราน่าจะสามารถกระจายคนมาที่นี่ได้เนาะตามฐานต่างๆอะว่ะตอนนี้คือแบบมารวมที่นิวลอนดอนนะครับจะแตกไหมเนี่ย ถ้าเอาซัพพลายมาก็จะบวก3สตรีมคอนะหรือปล่อยซัพพลายไว้มันก็ดีต่อการสำรวจถัดไปนะครับสร้างเอาโพสช่วยกันสำรวจได้งั้นเดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันจะตันหรือยังตรงนี้ไปหมดยังลองมานี่ก่อนไหม25ทีมโอเครอแป๊บวิจัยไงวิจัยต่อด้วยครับเจเนเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้ทำอะไรอ่ะอ๋อนี่เอาถ่านหินมาทำเป็นน้ำมันได้นะ
แต่ก็ต้องการแมทเทียลด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนก็ได้มั้งน้ำมันตอนนี้เต็มแล้วอ่ะงั้นไปไหนดีอันนี้เผาอาหารวะเหมือนเอาอาหารไปเผาเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะมีไอเดียเดียวด้วยนะแต่ก็น่าจะเป็นแบบเป็นผลไม่ดีกับพวกอื่นน่ะโอ้ยขุดเจาะน้ำมันได้เยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับได้ตั้ง750อ่ะเออแต่ว่าไปสายอื่นบ้างแล้วกันรีสอร์ทการจัดการขยะก็ไม่มีเควสเนาะการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวดีขึ้น 20%เอาเก็บเกี่ยวแล้วกันนะโอเคเอาของอีวอลเวอร์บ้างแล้วกันโอเคเก็บอาหารเพิ่มเดี๋ยวสร้างที่เก็บน้ำมันเพิ่มด้วยครับโหใช้ดีจริงๆเนาะอันนี้ได้อันหนึ่งอ่ะสร้างนี่ก่อนแล้วกันหนึ่งอันน้ำมันอาหารกู๊ดผมอาจจะไม่เก็บไว้นะเอ้ย 50,000 ก็ดูน้อยไปฮะเก็บซะหน่อยไหมให้ได้แสนหนึ่งโอเคเก็บกู๊ดอันหนึ่งแล้วกันแสนหนึ่งแล้วก็อาหารเก็บเพิ่มครับโซนนี้เลยแมทเทียลตอนนี้ได้ 100,000 ก็คิดว่าน่าจะพอนะการสำรวจเป็นไงครับวิ่งเจอไหมวินเทอร์โฮมโอ้โหนี่ไงเป็นซากของวินเทอร์โฮมนะครับเรียบร้อยเป็นเมืองในประวัติศาสตร์นะ ก็คือเราย้ายจากวินเทอร์โฮมมาที่นิวลอนดอนใช่ป่ะไอ้ถ้าเป็นภาคหนึ่งอ่ะไอ้ Fall of Winter Home หรือสักอย่างอ่ะน่าจะใช่เนาะเขาบอกว่าสำรวจที่ไซต์นี้ก็ได้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะแล้วก็ต้องเชื่อมต่อทางด้วยครับสำหรับการส่งคนมาที่นี่หรือว่า Winter Home มันตายแล้วนะแบบจบสิ้นแล้วเราต้องไปต่อแต่ผมว่าก็สำรวจไว้แล้วกันเฮ้ยมีเดดน็อตว่ะเหมือนคนที่หลงเหลือจากวินเทอร์โฮมจะมาอยู่ที่เดดน็อตนะครับก็ส่งกลับมาที่เมืองเราก็ได้มาโอเคแล้วก็อันนี้ขอค้นแล้วกันนะครับเชื่อมต่อเส้นทางเมื่อ2สัปดาห์เองโอเคเชื่อมไว้เหลือ10อุ้ยเขาบอกว่าเราปลดล็อก achievement นะครับสร้าง10เขตเอาวะที่มีบัฟสวยงามแต่บ้านเดี๋ยวต้องสร้างเพิ่มด้วยนะคงไม่พอนะครับโอ้นี่บัฟได้เยอะเลยหรอแต่ก็คงได้2เขตเท่านี้แหละเพราะช่องไม่พอสร้างฝั่งนี้ดีกว่ามันดูไม่งงนะข้างในมันดูงงๆโอเคสร้างเพิ่มไว้ก่อนเมืองเริ่มใหญ่แล้วครับเริ่มเป็นวงกลมใหญ่ขึ้นแล้วอันนี้มาที่เลี้ยวใกล้หมดแล้วครับเหลืออีกหน่อยเดียว3สัปดาห์
คนมาเยอะขึ้นนะมาที่เลี้ยวหมดแล้วครับตรงนี้แล้วก็วิจัยตัวเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะมันต้องสร้างใช่ไหมเซ็นทรัลอัปเกรดไฮเปอร์ไดฟ์ครับแต่ว่าสตรีมคอต้องการ40อ่ะโคตรเยอะตัวเก็บเกี่ยวอ๋อมันเป็นของนี่เหรอเป็นของตัวไอ้สำรวจเนาะขยายเพิ่มเลยวิจัยมาแล้วอันนี้ก็ลื้อทิ้งครับโซนนี้มาทีเรียวหมดแล้วเก็บไว้แสนอันน่าจะพอตัวนี้ก็สามารถสร้างบ้านได้นะเฮ้ยยูเลเวอร์หายเรื่อยๆเลยว่ะไม่นะเฮเลนหายไปแล้วเรียบร้อยเป็นการกำจัดคนอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวคนเยอะเกินอ่ะโอเคครับเดี๋ยว EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบาย